ผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับปอร์เช่รุ่นพิเศษฉลองครบรอบ30ปีสำหรับการดำเนินธุรกิจในไทยผ่านตัวแทนจำหน่ายอย่าง AAS Auto Service ข้างหลังผมนี่ครับก็คือรถรุ่นไอคอนของปอร์เช่ก็คือ911นะครับแล้วรุ่นนี้เป็น Carrera GTS รุ่นฉลองครบรอบ30ปีผลิตมาแค่30คันพร้อมขายในเมืองไทยเท่านั้นครับความพิเศษของรถรุ่นนี้ครับลูกค้าสามารถเลือกสีตัวถังได้7สี7วันเลยครับจะเอาเป็นสีมงคลหรือเป็นสีวันเกิดของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นวันจันทร์สีเหลืองวันอังคารสีชมพูนะฮะวันพุธสีเขียววันพฤหัสสีส้มวันศุกร์สีฟ้านะครับส่วนวันเสาร์เนี่ยสีม่วงนะฮะแล้วก็วันอาทิตย์สีแดงลูกค้าเลือกได้แต่ในจำนวนนี้ครับผลิตมาแค่30คันแต่คันที่อยู่ข้างหลังเราเนี่ยทำเป็นต้นแบบมาให้ดูเฉยๆเสร็จจากงานนี้ไปครับก็จะกลับไปโชว์ที่สตุตการ์ดที่เยอรมนีครับราคาขายครับ18ล้าน 130,000 บาทมีจำกัด30คันเท่านั้นกับสีพิเศษกับการตกแต่งเพิ่มเติมเข้ามาใครอยากได้ต้องรีบหน่อยครับเพราะเหลือบางสีเท่านั้นเองครับที่ยังไม่ได้ถูกจับจองครับสำหรับ Porsche 911 Carrera GTS ฉลองครบรอบ30ปีสำหรับการดำเนินธุรกิจในเมืองไทยใครอยากได้ต้องรีบหน่อยนะครับเพราะว่าเหลืออีกแค่ไม่กี่สีเท่านั้นเองครับรายละเอียดของงานวันนี้น่าสนใจมากๆนอกจากไฮไลท์911 Carrera GTS คันนี้แล้วเดี๋ยวน้องปูนครับจะพาไปคุยกับผู้บริหารแล้วก็เดินชมงานครับวันนี้บอกเลยว่ามี911ตั้งแต่ตัวแรกๆตั้งแต่ตัวที่เริ่มทำธุรกิจในเมืองไทยตั้งแต่30ปีที่แล้วมาโชว์ด้วยครับน่าสนใจมากแหมคุณผู้ชมค่ะมีพี่โก้ก็ต้องมีปูนนะคะพี่โก้เนี่ยก็บอกไฮไลท์ไปแล้วค่ะถ้าเกิดเราย้อนกลับไปนะคะในงานดาฟทัฟเฟนนะคะกับการเฉลิมฉลอง30ปีของปอร์เช่ไทยแลนด์ค่ะณวันนี้นะคะก็มีความพิเศษสุดๆเนื่องจากว่าปูนและพี่โก้นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูรถปอร์เช่ที่จัดขึ้นมาเฉลิมฉลองเพื่อประเทศไทยค่ะซึ่งในปีนี้นะคะมีการเชื่อมโยงกันก็คือเป็นธีมของสีค่ะนี่Theme is the color เห็นรุ่นนี้ไหมจ๊ะรุ่นนี้ก็มีความพิเศษเหมือนกันเพราะว่าภายในงานในวันนี้นะคะเขาก็จะมีรุ่นพิเศษที่หาชมได้ยากมากๆคือมีหลากหลายรุ่นเลยแต่สุดท้ายค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะพาไปดูในงานกันว่ามีความพิเศษอะไรมากกว่านี้บอกเลยนะเธอคันเดียวในโลกอ่ะยังไงล่ะไปดูกันนะคุณผู้ชมค่ะเข้างานมาแล้วนะคะอันดับแรกเลยในการเข้างานมาดิฉันนัดคุณปามาไว้แต่ก่อนที่เราจะไปดูไฮไลท์นะคะคุณค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปทำความรู้จัก30ปีปอร์เช่ประเทศไทยกันค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดในตอนนี้เนาะปอร์เช่ประเทศไทยก็คือครบรอบ30ปีเป็นการเฉลิมฉลองแต่ถ้าเกิดย้อนกลับไปอีกนะคะนี่ค่ะในปี1986นะคะหรือว่าปี2529นะคะเป็นคุณอนุสักเนี่ยก็เป็นประธานกรรมการนะคะก็คือจะตั้ง AAS ขึ้นมาเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช่อย่างเป็นทางการเพียงผู้เดียวนะคะในประเทศไทยค่ะคุณผู้ชมค่ะจากนั้นมานะคะก็เริ่มยกระดับ AAS นะคะเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์แบบจริงจังเลยเธอจ๋าเพราะว่าต้องเข้าใจนะเมื่อ30ปีที่แล้วเนาะรถอย่างเงี้ยรถสปอร์ตเงี้ยมันหาค่อนข้างยากนะนี่ๆๆเรามาดูกันนะคะเป็นภาพในตำนานเธอคือมีการจัดทดลองขับรถยนต์นะคะครั้งยิ่งใหญ่ร่วมมือกับทางโรงงาน Porsche อันนี้เป็น Porsche World Road Show ครั้งแรกเลยนะและดิฉันก็เคยไป Porsche World Road Show เมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วบอกเลยว่าสนุกมากจากนั้นมานะคะปอร์เช่เองเนี่ยของหรือ AAS กรุ๊ปนะคะก็จัดตั้งแล้วก็เติบโตขึ้นไปเรื่อยๆคุณผู้ชมเราทำความรู้จักนะคะความเป็นมาเป็นไปของปอร์เช่คร่าวๆแล้วเดี๋ยวเรามาดูไฮไลท์ในงานกันดีกว่าค่ะหลังจากที่เรานะคะไปทำความรู้จักนะคะความเป็นมาเป็นไปของ Porsche Thailand แล้วบอกเลยว่าภายในงานนี้คุณผู้ชมค่ะโอ้โหดูสิเรียงราย แบบว่าเกล้าใจมากคุณโนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมลืมสวัสดีคุณผู้ชมมาเล่าเลยในรถมันเป็นยังไงอะไรบ้างคะเนี่ย
เมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมลดไฮไลท์ใช่ไหมครับว่าความเป็นมายังไงนะเรามี7สีมีแต่ละวันพอเป็นมาของแบบปอร์เช่ประเทศไทยนะครับคราวนี้เนี่ยเราก็จะเอามาโชว์เหมือนกันว่าแล้ว911ล่ะมีรุ่นอะไรบ้างนะครับหลายคนสมมุติถ้ามาที่งานใช่มั้ยโอเคบางคนอาจจะไม่รู้ว่า911มีรุ่นอะไรบ้างวันนี้เราเอามาโชว์ทั้ง8 generation เลยทั้งยกมันเลย8 generation เนี่ยมีใช่ปอร์เช่เนี่ยถูกผลิต911ตั้งแต่ปี1963นะครับตั้งแต่สมัยยุค356ถ้าเข้ามาหน้างานนั้นเนี่ยคือจะเป็นปอร์เช่รุ่นแรกเลยที่ทำขึ้นมาเป็นรถยนต์ขึ้นมาเนี่ยเป็น356นะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยก็ผลิตถูกต่อยอดมาเป็นรุ่น911จนถึงปัจจุบันที่เราเห็น911ทั่วไปคาร่าเอสเนี่ยนี่คือเจเนเรชันที่8ละ8นะครับที่8นะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็มาโชว์ทั้ง8 generation ไม่พอมี7สีที่เป็นสีเหมือนกับที่เป็นรถไฮไลท์นะครับอาจจะไม่ตรงเป๊ะแต่ว่าเป็นสีเหลืองสีเขียวสีแดงตามนั้นแล้วก็มีครบทุกรุ่นแล้วทุกรุ่นที่เอามาโชว์ทุกวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นรุ่นธรรมดาของเจนนั้นอีกใช่เป็นตัวพิเศษหายากปอร์เช่ประเทศไทยเนี่ยครบรอบ30ปีอยากที่จะมีรถรุ่นพิเศษอะไรที่มันเป็นของประเทศไทยซึ่งไม่ง่ายเลยที่จะให้โรงงานผลิตของแต่ละประเทศต้องคุยทั้งคอนเซปต์คุยทั้งหลายๆอย่างความสำคัญของทั้งองค์กรโดยรวมแล้วก็ความเป็นมาเนี่ยใช้เวลา2ปีกว่าโอ้โหกว่าจะได้คันที่ไฮไลท์ที่เราเห็นกันนะคะใช้เวลา2ปีกว่าแม้ว่าบางคนบางทีพ่อแม่เราส่งอะไรกันในไลน์สวัสดีวันจันทร์สวัสดีใช่ไหมสวัสดีวันจันทร์วันอังคารวันพุธใช่ไหมมีเหลือสีเราก็เฮ้ยนี่คือสีอะไรที่คนไทยรับรู้มาตลอดนะครับรับรู้มาตลอดแล้วเราก็เลยมีกิมมิกนี้เข้ามาเมืองนอกก็โรงงานก็เห็นชอบนะเพราะว่าเฮ้ยแบบเจ๋งแล้วก็เป็นโปรเจกต์อะไรที่เวิร์กกันมา2ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างที่จะสนุกไม่ใช่แค่เฮ้ยต้องสวยงามหรูหราแต่เป็นอะไรแบบเป็นฟันโปรเจกต์อันนึงที่แบบเฮ้ยมี7สีตามวันถือว่าอันนี้เป็นแบบว่า9อีก9นึงที่สำคัญมากสำหรับประเทศไทยแลนด์คุณขาคือเจ้าบ้านอ่ะเขาจะไม่นั่งทำให้อย่างเงี้ยยากมากจริงยังไงคะคันนี้ไม่เพียงคันนี้นะครับทุกคันเป็นไฮไลท์หมดเลยนะสุดยอดเลยแล้วก็ทุกคันอย่างที่บอก8 generation ก็คือ911หมดนะครับก็เริ่มมาจาก G model 911หรือบางคนแบบเลข912อะไรเงี้ยแล้วก็มาตัวนี้ก็คือเป็น911นะครับหลังจากนี้ก็คือเป็น964เดี๋ยวเราก็จะได้เห็นสีชมพูหวานแหววนะ964หลายคนอาจจะบางคนเขาจะเรียกรุ่นแบดบอยแบดบอยใช่ไหมเรื่องในหนังเรื่องแบดบอยภาคแรกนะครับมี993คันนี้ก็สุดยอดเลยเป็น993คาร่า RS 964ก็เป็นคาร่า RS หายากมากๆทั้ง2คันนะครับแล้วต่อมาด้วยรุ่น996เป็นไลท์เวทนะเป็น GT3 RS มา997 991แล้วก็รุ่นปัจจุบันที่เราเห็นด้านหลังเป็นคันสีเหลืองอันนั้นเป็นเจเนเรชันล่าสุดก็คือบอดี้ไทป์992นะครับ992ส่วนคันนี้เนี่ยจริงๆก็เป็นรุ่นที่พิเศษมากๆนะ911ทุกคนเห็นเนี่ยคงเห็นทั่วไปมีหลายรุ่นมากมายขับ2ขับ4เปิดประทุนฮาก้านะครับแต่ว่ามันก็จะมีรุ่นที่แรหายากเข้าไปอีกอย่างคันนี้เนี่ยเป็น911 Speedster นะครับผลิตมา 1,285 คันทั่วโลกแล้วก็ผลิตในปี1989โอ้โหนะครับนานแล้วนะคะนานมากเป็นตัว Speedster นะ Speedster เนี่ยจริงๆก็เป็นคล้ายๆคาร์บูเรเตอร์นะครับแต่ว่ากระจกจะเตี้ยกว่าแล้วก็ข้างหลังเนี่ยเขาจะเป็นฮูดแบบสมมุติถ้าได้เปิดแล้วเห็น Speedster ณปัจจุบันนะมันก็จะมีฮูดเป็นนั่ง2คนมีฮูดด้านหลังคือทรงเขาจะสวยกว่าล่าไปใช่คุณผู้ชมเห็นไหมเดี๋ยวเราไปฝั่งนู้นต่อดีกว่านะคุณปูสวัสดีค่ะปอมเป็นยังไงบ้างคะไปเดินดูงานแล้วก็เห็นได้ไปคุยกับทั้งคุณโนแล้วก็พี่โก้ก็พูดถึงเรื่องไฮไลท์ของรถคันนี้แล้วต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่านี่เป็นครั้งแรกนะคะของโลกและก็คันนี้ก็คือคันเดียวของโลกเช่นกันเนาะที่ได้เอาวัฒนธรรมไทยนะคะเข้ามาผสมผสานกับการสร้างรถพิเศษคันนี้เอาใหม่ไทยคัลเจอร์ไปผสมผสานกับรถพิเศษคันนี้อย่างไรคะเกิดวันอะไรคะเกิดวันพุธค่ะวันพุธสีอะไรคะสีเขียวค่ะนั่นไงคะ
คนไทยเท่านั้นที่รู้เรื่องนี้นะคะใช่ไหมคุณไปถามฝรั่งสิเกิดอะไรเสียอะไรเขาไม่รู้ฝรั่งงงนะเพราะคนไทยนั่นแหละมีวัฒนธรรมตรงนี้ค่ะ7วัน7สีแถมมีเรื่องของสีโชคดีสีโชคไม่ดีด้วยนะอ๋อจริงๆๆใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคันนี้เลยออกมาเลยค่ะ7สีค่ะรวบรวมสีทั้ง7วันมาให้ก็คือตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์ใช่แล้วเขาจะโชคดีไปทุกวันถือว่ามันเป็นของขวัญพิเศษที่ทางโรงงานปอร์เช่เยอรมนีนะคะมอบให้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ30ปีปอร์เช่ในประเทศไทยค่ะค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมถามยังมีความพิเศษอีกก็คือภายในจะบอกว่ามันพิเศษหมดทุกจุดเลยค่ะใช่ทั้งภายนอกและภายในนะคะเพราะว่าทางแผนก Porsche Exclusive Manufacturer จะเป็นขึ้นชื่อว่าเป็นแผนกที่สรรสร้างความต้องการได้ทุกจุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาลงดีเทลลงรายละเอียดเข้าไปนะคะเอาการออกแบบข้างนอกเข้าไปถึงข้างในด้วยใช่นะคะแต่สำคัญเลยมีพวก Celebration ที่เป็น30 Years Porsche Thailand Edition Show ไว้ด้วยก็คือแบบคนไม่หลอกนะคะรถคันนี้ไม่หลอกนะคะมันคือของจริงที่เฉลิมฉลอง Porsche ในประเทศไทยมาดูข้างในกันข้างในข้างในภายในก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคะอย่างที่บอกไปว่าโอ้ my god เห็นไหม Porsche Thailand ใช่ค่ะคันเดียวเลยรถรุ่นนี้นะคะเบสคือ911 Carrera GTS แล้วก็เห็นชัดเลยว่าเป็น30 years Porsche Thailand Edition ะนะคะแล้วก็เนี่ยจะบอกว่ามีแค่30คันเท่านั้นนะดูภายในสักนิดนึงนะคะในไฮไลท์ภายในเนี่ยเขาก็จะออกแบบสีต่างๆให้เหมือนกับสีภายนอกรถเชื่อมโยงกันเข้าไปเลยนะคะแล้วก็นี่เลยพิเศษอย่างเห็นโลโก้หัวหมอนก่อนเลย30ปีแล้วพิเศษมากเพราะว่าเป็นแผนที่ประเทศไทยเนาะทุกอย่างคือไทยหมดคือไทยนี่คือหนึ่งเดียวในโลกหนึ่งเดียวในโลกเราต้องชูนะคะนี่คุณผู้ชมขาบอกเลยว่าอันนี้นะคะแค่เล็กๆน้อยๆนะคะถ้าเกิดอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ Porscheถ้าเรื่องนี้เนี่ยต้องแอบขอขอกระซิบนิดนึงค่ะว่าอยากให้แจ้งความประสงค์ความอยากเป็นเจ้าของรถรุ่นนี้ก็ให้บอกทางที่ปรึกษาทางด้านการขายนะคะก็ขอให้ยื่นเรื่องเอาไว้ยื่นความจำนงเอาไว้ถ้าอยากจะอัปเดตนิดนึงเนี่ยเข้าโซเชียลมีเดียดีกว่ายังไงคะ Instagram หรอใช่ Facebook กับ Instagram Porsche Thailand นะคะเข้าไปเนี่ยในทั้งเนี่ยคืออัปเดตมากเทรนดี้มากนะคะเข้าไปชื่นชมแล้วก็ติดตามกันได้ถ้ามีอะไรก็อินบ็อกซ์อะไรกันเข้ามาคุยได้โอเคค่ะพอดีว่ามีคนจองแล้วงั้นคุณเบาเรากลับกันเถอะค่ะเพราะว่าเงินที่หนูมีมันใช้ไม่ได้อ่ะต้องใช้ความพิเศษแล้วตอนนี้ผมก็อยู่ที่บูธ Porsche ในงานมอเตอร์โชว์ครับน้องปูนก็เดินไปไหนแล้วไม่รู้หาไม่เจอครับก็ทั้งหมดนะครับเป็นเรื่องราวของงานบางกอก International Motor Show บรรยากาศต่างๆที่เรานำมาฝากวันนี้ผมและน้องปูนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับนี่รุ่นพิเศษ